พร้อมแล้วยังใกล้ละกำลังคาผู้เพิ่มเฮ้ยต้องเตรียมของอะไรมากมายแค่จะไปหาดีเอ็นแห่งใหม่เองเผื่อไว้ เดี๋ยวผู้ไม่พออันนี้สำคัญมีแบกไปให้แล้วแบกไป18กองแล้วมั้งคะผู้น่ะผมนี่เต็มตัวเลยปะปะมามาปาสิงั้นปลาทูปลาดีกว่าขี้เกียจแล้วสิปลาเปลืองไม่หรอกเดี๋ยวปลาเปลืองนุ่นมุ่งหน้าทางทิศเหนือค่ะเหนือเฉียงเจอกันทิศเหนือเฮ้ยกลางคืนแล้วด้วยบินตอนกลางคืนด้วยโอ้ยจะแก่อะไรเรามีปีกสุดยอดเลยไม่ลงจอดอ่ะฮะไม่คิดจะลงจอดเลยไปให้ไกลๆหน่อยนิดนึงโอเคทำสัญลักษณ์ไว้ถ้าเห็นก็เห็นค่ะนั่งร้านนั่งร้านเห็นไหมนั่งร้านเหรอเอ้ยนี่ไงโอ้พอดีเลยเออสัญลักษณ์ปลาต่อเฮ้ยมันย้อนกลับหลังเหรอฮะไปทางนู้นเหรอนู้นทำไปทางนู้นโอเคโอ้หลุมเบลเลอร์เฮ้อโอ้หลุมนี่เคยมาเห็นแล้วฮะหลุมใหญ่มากใช่เราอยู่ตรงไหนกันเนี่ยของผมบินตรงมาเรื่อยๆเจอบ่อลาวาเอ๊เห็นมีแต่แม่น้ำข้ามแม่น้ำหรือยังแม่น้ำข้ามมาแล้วครับถึงหิมะแล้วนะคะมีหิมะด้วยเหรออ๋ออันนี้ไงโอเคถึงหิมะแล้วปลาก่อนเฮ้ยย้อนกลับคุณมันบีแสดงว่าใกล้มากเลยดิเออแสดงว่าใกล้มากไม่ไปหิมะฮะย้อนกลับไม่อย่าบอกนะว่าเราสร้างบ้านอยู่ได้ใกล้ขนาดนี้อยู่ในรูหรือเปล่าเนี่ยในรูงั้นเอ้ยอาจจะเป็นไปได้บอกไม่ถูกว่าตรงไหนอ่ะกำลังปลาใหม่เอ๊มันย้อนกลับไปฮะเราเจอกันนัดเจอกันที่หลุมนั่นก็ได้คุณวันนบีเดี๋ยวก็เป็นคำถามว่าหลุมอยู่ไหนนั่นน่ะสิหลุมอยู่ไหนแล้วหลุมอยู่ไหนหลุมไปไหนแล้วอ๋อเจอหลุมแล้วค่ะกลับมาที่ป่าสนที่เดิมเลยอ่ะอันนี้ไงอยู่ปากหลุมแล้วเออโอ้โหจะล่วงลงมาในหลุมไหนไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นอ่ะเอ้ยถึงแล้วเหรอป่าอ้าวเดี๋ยวไม่ทำนี้ยิงไม่โดนขนาดนี้ยิงให้โดนสิก็จะยิงโดนมันล็อกหลบมันล็อกหลบเอ้าลงดินตรงนี้ก็มันมีเฮ้ยตรงรูพอดีหลุมอะหลุมเลยใช่ใช่อยู่ตรงหลุมเออเอาล่ะมันใกล้มากเฮ้ยก็ใกล้อยู่นะเฮ้ยจุดแลนด์มาร์คด้วยอะเอาเรื่องไงแลนด์มาร์คสวยต้องถามว่าคนมันมีคิดยังไงถึงอยากจะมาหาประตูทางเข้าดีเอ็นไม่รู้ดิแค่อยากจะหาไปก่อนเผื่อแบบสร้างสะพานนี้เสร็จจะได้ไปสร้างที่เก็บของตรงนู้นต่อเลย เดี๋ยวอยู่ดีๆเราขุดลงไปจ้าเอ๋กิปเปอร์ร่วงตามนะจ้าเอ๋ตัวเองตูมโอเคประตูทางเข้าสบายใจแล้วจะลงไปข้างล่างยังไงอ่ะนี่เดี๋ยววางน้ำให้หน่อยสิคะเดี๋ยวขุดให้ถึงก่อนเดี๋ยววางน้ำไว้ให้เฮ้ยปทุมมิงโดนี่ใช่อ่ะลงแบบแลนดิ้งก็ได้ใช่ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อกระโดดลงแล้วแบบพลาดบกตายข้างนอกเฮ้ยมันอยู่ลึกขนาดไหนอ่ะเอ้ยไม่รู้อ๋อนี่โอ้โหอ๋อแล้วขุดจากบนยอดเขาเลยนี่มันก็เลยลึกเหรอฮะใช่ความสูง78เออความสูงยิ่งแทบไม่ลดลงเลยอ่ะเฮ้ยถ้าเราไปขุดจากไอ้ทางนั้นมันจะไม่ง่ายกว่าเหรอคุณวันนบีกิปเปอร์ข้างหลังไม่ร่วงกิปเปอร์ไม่ร่วงฮะใจนึกว่าร่วงลงมาลงอย่างนั้นไม่ได้นะมันต้องปิดบล็อกด้วยเดี๋ยวนะข้างล่างทำไมมันมืดขนาดนั้นนะไม่มีท็อตเหรออ่ะผมถือท็อตไว้ในมืออ๋อเดี๋ยวลงได้ไหมจะโดดลงไปด้วยลงได้นะแต่จะตายไหมล่ะจะโดดลงเอ้ยนึกนี่ไงล่ะจีเนียส39แล้วนะคะยังไม่เจออีกเหรอนั่นน่ะสิ39แล้วนะอาจจะต่ำมากๆมั้งจริงๆเราก็กางปีกแลนดิ้งลงมาได้โอ้ข้างล่างจะเป็นดีฟแล้วเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะปลาตอบไหมปลาหน่อยเอ๊ะมันบอกว่าลอยขึ้นข้างบนค่ะฮะมันลอยขึ้นข้างบนแสดงว่าอยู่สูงกว่านี้หน่อยนึงเหรอใช่จริงเหรอใช่เนี่ยอ๋อมาไปฝั่งนู้นเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนี่เราขุดมาเพื่ออะไร
ถ้ามันจะดิ่งขึ้นได้ขนาดนี้เรายังหาตัวสถานที่ไม่เจอเลยมันก็บอกว่าเสียงลงนะแต่ทำไมพอเราไปตรงนั้นมันเสียงขึ้นล่ะเพราะว่าเราไอ้นั่นไงคุณวันมีไม่ได้ล็อกโลเคชั่นตั้งแต่บนพื้นค่ะให้แม่นกว่านั้นน่ะต้องแม่นกว่านี้อ่ะใช่แบบเป๊ะนี่มันบอกว่าลงล่างเดี๋ยวนะนี่ก็ลงล่างมันบอกว่าลงล่างนะคะโอ้โอเคเจอแล้วตำแหน่งนี้เลยคุณวันมีไม่ต้องขึ้นไปไเพราะมันบอกแนวนี้ค่ะระดับนี้แล้วไม่เป็นที่อื่นแล้วนะลำบากชีวิตเกินไปก็นี่ตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะนั่นสิเอ๋หรือว่าเป็นบั๊กอ่ะเอ๋มันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้เหรอหือเพราะปลาตรงนี้มันก็บอกว่าขึ้นด้านบนหรอหือบั๊กเหรอเอ๋เป็นไปได้ไหมเนี่ยโอ้เจอแล้วปลาทูนี่มันอยู่ลึกไหนลึกมากลึกมากๆถ้าเราลงไปล่างกว่านี้แล้วเราปลานี้มันเด้งขึ้นบนนะใช่ตอนนี้เจอตัวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ถูกเดี๋ยวได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยทางไหนเอ่ยนี่โอ้โหแล้วใครมันจะไปเห็นขุดดิ่งลงมาเลยโอ้ยมันเป็นดีฟแล้วตอนขึ้นน่ะน่าคิดมันเป็นดีฟโอ้ยนี่ขุดด้วยพิกใช่ขุดด้วยพิกแอคลงมาเรื่อยๆแล้วเจอขอบมุมสุดดิฟิกแอคขั้นสุดเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงซิลเวอร์ฟิชนี่เอ้ยใช่อ่ะฟังเสียงดีๆนี่เสียงทางขวาตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันผนังนี่ข้างบนเหรอไม่รู้สิอ่ะเอ้าห้องหนังสือห้องใหม่เอ้ยอ๋อเจอแล้วเอ๊ะประตูยืนประตูยืนแล้วแหละเดินกลับมาเดินกลับมาเงียบเอ๊ะ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 นี่ไงอยู่นี่เดี๋ยวจะปัญหาจะหาทางกลับไม่เจอนะกดทิ้งสิไม่ต้องเก็บมันไว้ค่ะมีเยอะแยะอุ้ยอามินดีฟแม่อามินที่จะในที่แบบนี้เนี่ยนะเอ้ยสิ่งมหัศจรรย์สุดๆอะที่เนี่ยมหัศจรรย์สุดๆอะเรียบร้อยเชิญก่อนเลยมันที่เดิมแน่นอนเงียบเห็นไหมที่เดิมอะใช่ไม่ว่าเราจะเข้าดีเอ็นกี่ครั้งอะคุณวันดบีเราจะมาที่เดิมเสมอถ้าเราเทเลพอร์ตเข้าประตูไหนเราก็คงจะแบบไปอยู่พื้นที่เดิมๆเสมอสร้างเป็นห้องเก็บของที่เอ็นก็ได้นะอืมใช่เสายังไม่ครบเลยเนี่ยขาดอีกไม่กี่อันกลับแล้วกันปัตทาวิลเอ้ยถึงเตียงของผมนู่นไปอยู่ที่ปุงยางพอดีไปกดเตียงนอนไว้โหยไกลเอ้ยบินกลับมาเถอะค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะบินมาถึงนี่ใกล้กว่าเยอะโอ้ยเห็นปะบอกแล้วมันมีหลายประตูประตูใกล้ซะด้วยใช่ประตูดีเอ็นอ่ะมีหลายประตูค่ะในโลก128แห่งใช่ไหมตอนนั้นเคยบอกไว้อ่ะใช่ให้ช่วยสร้างไว้สักหลังหนึ่งอะไรนะอืมจะสร้างจริงอย่างนั้นนะบ้านนะประตูบ้านนะ เดี๋ยวจะสร้างให้สวยขี้ลองดูเอาเป็นบ้านนะไม่เอาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะเฮ้ยถ้าบ้านไม่ยากมีประตูมีหลังคาก็พอละทำจากเหล็กได้ไหมบ้านในหลังน้อยๆทางนี้เนี่ยตรงนี้อันนี้คืออะไรคะยังไม่รู้เลยว่าสร้างอะไรตอนแรกจะลองใช้บริกในการสร้างแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะสร้างอะไรได้ทรัพยากรมาแล้วฮะเดี๋ยวจะทำให้มันสวยแล้วกันแต่หลังคาน่าจะทำไม่ได้เพราะหลังคางงมากเลยว่าต้องทำยังไง นี่อย่างแรกจะคุมธีมก่อนเล่นบ้านหลังสี่เหลี่ยมใช่ไหมทำไมหรอบ้านหลังสี่เหลี่ยมมันมีอะไรอย่างนั้นหรอเฮ้ยบ้านหลังสี่เหลี่ยมสร้างไม่ยากให้เลย5นาทีเสร็จขี้คุมธีมด้วยการวางเสาจากไม้ก่อนจะได้เข้ากันเสียงวางบนบล็อกเปลี่ยนไปนี่ฮะมันป้องปลอกปลอกปลอกใช่ใ
ใช่ใช่ใช่เหมือนบล็อกอะไรสักอย่างที่แบบกรวงๆแต่แข็งๆหน่อยใช้เป็นบอสด้วยเอ้ยงานนี้ไหนมีมอสเด้อใช่ใช่มอสวางกระถางต้นไม้ปลูกหน้าบ้านได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันนี่ร้านดอกไม้ไงพฤกษศาสตร์วางเสาเบี้ยวนี่เอ้ยศิลปะที่แรกก็เริ่มจากเสาที่เบี้ยวแล้วเชื่อมั่นว่าสวยเชื่อมั่นเด้อนะต้องใช้ความเชื่อเลยอย่างนั้นเหรอจ้ามันต้องดูดีเอ๊มันจะสวยไหมนะถึงก็ต้องใช้ความเชื่อเลยทีเดียวเชียวสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวยจะตายไปแต่ถ้าไม่ใส่เชดเดอร์นี่โหไม่สวยขนาดนี้ต้องรอดูตอนผลงานเสร็จเอ้าผมไม่มาดูก่อนเหรอแบบเช็คงานเป็นระยะระยะจะสร้างให้เสร็จกันได้เฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรอไม่ใช่ไม่ถึงโต มีคนชมว่าสวยอ่ะแล้วจากนั้นเขาไม่ได้หันมองบ้านเรากำลังมองโต๊ะเล็กๆกับร่มหนึ่งคันไหนสีมันน้อยเกินไปอาจจะต้องมาแยกสีออกซะหน่อยก็สวยดีค่ะสวยมากๆเลยนะอย่างเงี้ยปราณีจริงๆโต๊ะมีคนมากระโดดเล่นเดี๋ยวคุ้นๆนะไอ้เจ้าเนี่ยคุ้นๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรวจรับงานส่งมอบได้แล้วผู้รับเหมาผู้รับเหมาเสร็จแล้วแย่แล้วไม่ปิดไว้ด้วยปิดทำไมคะไม่ได้ทำให้ปิดนี่จะปิดเหรอเขามีประแจหมุนน่ะใช่ไหมเนี่ยแน่นอนของสำคัญเดี๋ยวนะพอเห็นประตูทำวันเนี้ยนึกถึงคลิปนึงที่ไปดูของประตูเลยที่ที่ทำไว้เจ้านี่ไว้บ้านกลางทะเลใช่ไหมล่ะไม่ปักท็อตด้วยนะปักพิกเกิลดีจริงเดี๋ยวต้องมาดูทางนี้คุณมันมีความพิงมันอยู่นี่นี่ไงล่ะถ้าเรามองตรงนี้เราจะทะลุเห็นโคมไฟที่อยู่ในนั้นด้วยเห็นว่าใช่ถ้ามองเสียงก็เห็นมันมาอีกแล้วเอ้ยนอนดีกว่ามาอีกแล้วโอ้นี่มีเตียงลืมข้างหลังนี่ไม่มีที่เป็นไงล่ะข้างในสวยแล้วอ้าวท่านอัศจรรย์หายนี่อุตส่าห์ลงรายละเอียดเลยนะเอาต้นไม้มาปลูกด้วยอ่ะปกติไม่ทำขนาดนี้นะเนี่ย ไอ้พวกนี้เอ๊ะแลดูมีแบบไม่มีความหลากหลายถ้ามองทางขวาหน้านี้เฮ้ย มันก็ต้องเกี่ยวๆไว้ งานเผาแล้วเผาด้วยตกแต่งได้แค่นี้ก็สวยแล้วงานเผาเฮ้ยแต่ชั้นบนก็มีนะใช่ชั้นบนเนี่ยชอบมากเลยบรรยากาศดีมากดังนั้นที่ไม่มีอะไรเลยนะคะแค่ปลูกต้นไม้ลงเองนะใช่มันดูดีอ่ะก็คือแบบสีอ่ะคือโทนสีมันไปด้วยกันได้ดีมากอ๋ออันนี้นะอันนี้จำได้ว่าไม่ได้วางแถบดอไว้อ่ะแถบดอมายังไงอ๋อ เห็นมันเป็นดินไงมันดูไม่สวยก็เลยปลูกในกระถางไงสวยขึ้นเยอะดูดีในข้างบนเนี้ยข้างบนเนี้ยดูดีมากแจ่มบรรยากาศดีมากข้างบนนี่เขายิ่งกว่าข้างล่างอีกนะข้างบนคือแบบขี้เกียจวางหลังคาแต่เป็นความที่เกียจที่ดูดีนะข้างบนเนี้ยดูดีถือว่าดูดีมากเลยชอบมากเฮ้ยข้างล่างอุตส่าห์ปานี่กว่าข้างบนเยอะเลยนะแต่ข้างล่างมันดูแบบมันดอกไม้ไงเฮ้ยหรือว่ามันต้องมีเก้าอี้นั่งมันถึงจะดูดีอย่างนั้นเหรอหรือว่านี่ยังไม่ชินกับบล็อกบริกจริงๆเหรอเนี่ยวันนี้เคยพยายามเอามันมาใช้หลายครั้งแล้วไงแล้วแบบก็ยังไม่ชินยังรู้สึกขัดหูขัดตากับบล็อกบริกอยู่อ๋อ
ไปใส่เชดเดอร์ค่ะแล้วจะชินเลยเพราะมันสวยมาก จริงเชื่ชอินเลเดอรย์สวยแหละแต่แบบมันจิ๊กจ้าซะเหลือเกิน เดี๋ยวนะมาดูแล้วตรงนี้มันคืออะไรนี่เนี่ยเนี่ยเอาก็เก็บรายละเอียดไงด้านข้างเดินมาเฮ้ยมันหลุดออกจากร้านเหรอเรียกไงเฮ้ยไม่ใช่เพียงแค่เราวางเก้าอี้นั่งลงไปอย่างมันก็จะเข้ากันแล้วคุณวันดมบีเอ้ยเป็นไงล่ะใครจะมานั่งที่แบบนี้เนี่ยมองลงไปก็ลงหน้าผาแล้วนี่นี่นี่เก็บรายละเอียดให้เออกินลมชมวิวไงลอยซะด้วยไม่อยากให้ลอยเหรอฮะแปลกกว่าเดิมอีกนึกว่าประตูให้งานเผาถนัดนะโอ้โหกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ยเหม็นไหม้มากเลยนี่อันนี้ก็เป็นร้านอีกร้านหนึ่งได้เลยนะเนี่ยคุณวันโนมีวางร้านอาหารเนี่ยเอ้ยวางโต๊ะวางเก้าอี้นั่งตรงนี้ได้เลยเนี่ยบันไดทางเพียงเดียวโลกแห่งกูเมหรือเปล่าเนี่ยประตูร้านอาหารกี่ร้านแล้วเอาบ้านอีกหนึ่งหลังไหมคุณวันโนมีเดี๋ยวสร้างให้บ้านอย่างนั้นเหรอจะรีบเผาให้เสร็จเลยอะหน้านี้เมืองนี้กลิ่นมันร้อนแรงเหม็นไหม้ได้นะเดี๋ยวจะทำเป็นตึกค่ะเอาไว้ล่ะเป็นอย่างรวดเร็วพอเฮ้ยแปะแค่อันบนก็พอไม่ต้องแปะล่างเลยลงอาบน้ำชัดๆรู้ได้ยังไงว่าทำลงอาบน้ำแปะข้างล่างก็พอแล้วมาดูเนี่ยลงอาบน้ำเลยก็ใช่ก็รู้ได้ไงว่าทำลงอาบน้ำนี่ไงเป็นเพราะไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยข้างบนเนี่ยลงอาบน้ำเลยแน่นอนใช่อ่ะแต่ก็คือมันต้องบังให้มิดหน่อยอ่ะประมาณนั้นแหละเลยปิดทั้งบนทั้งล่างนี่ปิดแค่ข้างบนก็พอแล้วก็จะทำโลกอาบน้ำอ่ะไงจีเนียสอันนี้ดูออกเอ้ยก็ยังดีนะที่ทำให้คนสามารถดูออกได้ว่าที่นี่คืออะไรเออก็ถือว่าเจ๋งดีไม่เหมือนในบ้าน 3-4 หลังข้างหน้าหรอกไม่มีกระเพาะฟูดก็ดูไม่ออกเฮ้ยธงแดงขาวแดงก็ต้องอาหารอยู่แล้วอาหารอร่อยไม่เหมือนเลยไปถามคนดูเอาค่ะว่ามันมองเป็นร้านอาหารได้ไหมทอดของทอดร้านของทอดแน่นอนผู้พันอ่ะผู้พันขาวแดงอ่ะในนี้ค่ะเราก็จะทำเป็นน้ำพุร้อนใช่ไหมก็ต้องเริ่มจากกองไฟค่ะให้มีไอความร้อนขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อความสวยงามวางบล็อกไฟปุ๊บเห็นไหมไอความร้อนค่ะก็ยังขึ้นมาได้อยู่แต่มีคำแนะนำนะคะที่ไม่ควรเล่นควันเยอะเพราะอาจจะทำให้แหลกได้กองไฟสักประมาณสัก10กองก็พอดีละแล้วเราก็วางน้ำไปเลยค่ะ2ถังเลยเห็นปะมีควันขึ้นต้องบอกว่าถ้าใส่เชดเดอร์ค่ะจะไม่ค่อยเห็นควันเท่าไหร่แต่ถ้าปิดเชดเดอร์เนี่ยเห็นปะเป็นน้ำอินฟินิตี้ค่ะบอลน้ำพุร้อนของเราก็ได้มาแล้วโอ้โหภาพตอนใส่เชดเดอร์กับไม่ใส่เชดเดอร์มันช่างต่างกันราวฟ้ากับเหวค่ะและเพื่อความโรแมนติกนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเก้าอี้นั่งเหมือนจะเป็นการนั่งก็ได้นะแต่เราจะใช้ในการจุดเทียนเลยอาบน้ำต้องมีความฟินค่ะอันที่จริงเราจะมองเทียนเป็นสบู่ก้อนก็ได้นะเนี่ยเสร็จแล้วคุณวันดมีมาดูสินี่ลงรายละเอียดแล้วอะไรก็ตามที่คิดว่ามันลกๆอ่ะที่ไม่คิดอยากจะลงก็เอามาลงทำไมมันตัดเหมือนแปะๆเลย
เออมันหยิบไอ้แบบนี่ตรงนี้โลกอ่ะหยิบอันนู้นมาแปะหยิบอันนู้นมาแปะใช่ใช่เอ้ยแต่เขาก็มีปล่องควันแล้วนะสวยแล้วด้วยเหมือนข้างในเป็นห้องอาบน้ำอะแค่นี้พอละยกเว้นว่าคุณวรรณมีอยากจะสร้างเพิ่มอืมเฮ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะที่เห็นแล้วว่าคิงได้ฮะของคุณวรรณมีเนี่ยมันสวยแค่ด้านหน้าเท่านั้นแหละอ๋อนี่ไงเห็นไหมเออฟังทางนี้เขาสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเอ้ยของผมยังไม่สร้างไงด้านหลังรออีกนิดนึงจะมาสร้างข้างหลังจะมีด้านหลังด้วยเหรอเนี่ยด้านหลังเรียบเนียนเนียนใช่ไงข้างหลังมันจะมีอยู่พวกอาจจะเป็นทางเดินเล็กๆอะไรทำนองเนี้ยข้างหลอัง๋อก็เลยอยากจะสร้างข้างหน้าให้เสร็จก่อนแล้วมาสร้างข้างหลังแต่ถ้าให้ทางฝั่งนี้สร้างอ่ะได้แค่นี้ก็บุญแล้วนี่ก็สุดยอดแล้วได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วผมไม่รู้จะสร้างยังไงจริงๆค่ะเรื่องสายก่อสร้างแบบให้สวยงามหรือว่าไอเดียบรรเจิดนะไม่มีหรอกแต่ถ้าให้สร้างรูปปั้นอ่ะจะง่ายรูปปั้นหรือสเตจูเนี่ยเนี่ยสายรูปปั้นชิวจะเอาขนมปังจะเอากาแฟจะเอาพิซซ่าไม่ได้นะเอ้ยมันเริ่มดูดีแล้วเนี่ยพอหันไปพบเห็นเสือน้อยที่อยู่ตรงนู้นค่ะๆอ่าใช่นี่มันคืออะไรกันนี่ทำไมเรารู้สึกว่ามันก็ดีอด่ะดีอันนี้มันสึกที่เลงไว้แต่ต้นเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าบ้านที่แบบสร้างมาสองหลังกับคุณวันดบีเพิ่งได้กระจึงหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้กำลังนั่งคิดอย่างไงว่าสร้างรูปแบบไหนอ๋ดอีคือแบบยังคิดรูปแบบในหัวอยู่เลยเอารูปปั้นขนมปังไว้บนหลังคาไว้ มีคนเสพติดรูปปั้นเกินไปแล้วบอกเลยนะว่าสร้างสวยแค่ไหนอะคนมองไม่ออกมีรูปปั้นขนมปังอะใส่ข้างบนหลังคามองออกแน่นอนว่าร้านนี้ขายอะไรนั่อนะนี้และนี่ก็คือมิวเวิลด์ซีซั่นสามค่ะโอ้โหโปรเจกต์แห่งนี้ของเราค่ะมันค่อนข้างที่จะคืบหน้าไปมากแล้วแล้วเราก็มีหลายอย่างค่ะที่อยากจะทำอยากจะสร้างเนาะมิวก็จะสร้างไปเรื่อยๆค่ะอะไรแบบคิดออกปุ๊บมีทรัพยากรเพียงพอก็จะเอามาลงไปเลยแต่ถ้าเป็นคุณวันนบีสร้างค่ะจะสังเกตว่าเขาจะลงพวกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนี่คือสายก่อสร้างแบบเพื่อความสวยงามที่เราไม่ค่อยมีค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะที่คุณวันนบีเขามาร่วมเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้กับเราค่ะผมมิวนะมันจะต้องเป็นอะไรที่มีรูปร่างค่ะหรือว่ามีต้นแบบที่เห็นน่ะอย่างน้อยแบบนั่นเลยรูปขี่ผึ้งหรือเสือน้อยหรือรูปปั้นอะไรก็ตามค่ะเราจะถนัดเป็นแนวนั้นมากกว่าโอเคอีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ